นี่เอาแต่เช้าเลยเสร็จปุ๊บเมาได้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรั้วชาวบ้านนะครับรั้วเขาก็พังเลยฮะในพื้นที่อำเภอมันจังหวัดอุทัยธานีอยู่ข้างปั๊มแก๊สตำบลอุทัยใหม่นั่นแหละหลังเกิดเหตุปุ๊บทิ้งมอเตอร์ไซค์ครับชื่อนายเดะนายเดะเนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์เดินถือมอเตอร์ไซค์นี่ฮะสภาพคือล้มตะแคงแบบนี้แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะมีกองเลือดอยู่พื้นถนนแล้วก็เดินเท้าเปล่าไปมีรองเท้าแตะอยู่ข้างรถอีกข้างนึงด้วยเดินไปคงเมาจัดนะฮะเหมือนคนไร้สตินะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตามหากันวุ่นดีนะที่เจอสภาพคือเมาแอเลยเดินโซเซอยู่กลางถนนจากจุดที่เจอมอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ย2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นรถเพราะอะไรฮะกลัวว่าเดี๋ยวเขาเดินต่อไปอย่างเงี้ยโดนรถชนแน่ๆเลยถามเจ้าตัวอ่ะเมาก็ขอคุยหน่อยนักข่าวไปคุยครับทำไมต้องเดินหนีมาเขาบอกจะไปหาป้าที่บ้านนะแล้วยังถามนักข่าวมันเกิดอะไรขึ้นค่ะจำไม่ได้อีกนักข่าวบอกพี่ตำรวจตามตัวพี่อยู่เนี่ยเพราะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรั้วชาวบ้านเขาเจ้าตัวยังมึนอยู่เลยบอกจำอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขี่รถไปชนอะไรตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงนะฮะนักข่าวบอกนักข่าวแบบนี้เดี๋ยวสั่งเมาแล้วเดี๋ยวผมไปหาตำรวจเองนี่นะครับแอดเราไปชนกำแพงเขาอะเขาแจ้งคนเมาละว่าเขาตามเราทั่วเมืองหมดเนี่ยไม่รอสายตรวจก่อนต้องรอสายตรวจก่อนไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยคุณเมาอะทางหมอก่อนหรือไปไม่เขาตามตัวคุณอยู่คุณจะสะต่างได้ยังไงรถเขารู้ไหมว่าชนไปชนกำแพงบ้านเขาไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูบริเวณร่างกายของคุณเดะเนี่ยโอ้โหมีรอยแผลนะฮะรอยถลอกทั้งแขนทั้งขาเลยเรียกกู้ภัยเนี่ยให้นำตัวไปโรงพยาบาลนะครับโอ้ยดูสิโอ้ยดูค่ะรถชนตรงไหนแล้วเมื่อกี้เดินไปยังไงไปดูรถเลยดูนะรถแพงเขาว่าแพงเขาว่าไปเลยไปขึ้นมาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง